3 ทุ่ม 11 นาทีนะครับณเวลาถ่ายคลิปนี้นะครับมา2แคปชั่นคลิปนี้นะครับอีไลฟ์ฟอนโก้โดยตรงเลยแล้วก็เดี๋ยวมาสังเกตอะไรด้วยกันครับเปิดมากับช็อตนี้ก่อนนะครับซ้อมเพลงเช็ดน้ำตาร้องนิดเดียวคือดีมากนะแอชแท็กเล่นมุกทีไรก็ต้องคิดถึงบัดดี้เนาะครับฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะครับทำเต็มนะครับไม่ต้องโดเนทมานะฮะเดี๋ยวเราจะให้ผมผู้ใหญ่ครับคำขำนะครับถ้าอยากฟังเต็มมาโดยตรงเลยนะครับโดเนทโซโล่โดเนทโอ้ให้คนโก้คนเดียวนะครับขำมาเป็นมุกหยอกกันนะครับต้องเรียกว่าเล่นมุกทีไรก็ต้องคิดถึงปาร์ตี้อ่ะเนาะเป็นช็อตสั้นๆไม่ยาวมากครับเป็นช็อตสั้นๆอินไลฟ์อันนี้คนโก้ซ้อมเพลงเล่นเพลงแล้วไปต่อกันครับมาต่อกันอีโพสหน้าเฟซเลยนะครับต้องเรียกว่าบักลามาซ้อมรองงานพรุ่งนี้เด้อนะพรุ่งนี้นะครับวันนี้พักผ่อนรีแลกซ์ไทม์บีนะครับเมื่อวาน18ก็เฉียบเช่นพรุ่งนี้ลุยงานแต่ก่อนอื่นดูตรงนี้ก่อนนะครับน้องนุกร้องเพลงนี้เพราะมากๆเสื้อหวานน่ารักนี่วงตรงนี้เลยเสื้อหวานนะสื่ออะไรสื่อถึงสายใหญ่เพื่อนนั่นเองนะครับคิดถึงน้องลานะครับคิดถึงน้องลานะครับความคิดถึงทำงานหนักมากเรานอนดึกกว่านี้เรานอนดึกกว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะเรานี่ยิ้มเลยนะครับผมชัดๆเนาะนะชัดๆเนาะจัดไปนะครับชัดๆชัดๆนะครับผมรู้กันเดี๋ยวดูในตารางสักหน่อยนะครับเพราะว่าวันนั้นผมบอกไปแล้วนะผมบอกไปแล้ววันที่20เราเห็นไปพร้อมๆกันอยู่ละเพราะว่าตารางเขาอินโพสในเพจผมบ้านสีนั่นเองนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าโซโล่นะก็คอนเดียวนั่นเองเต็มวงก็คือคอนเสิร์ตลูกเต็มวงแจ็คลูกอีสานนะครับอีสานอินดี้ลูกตานครชลบุรีก็เดี๋ยวจะเป็นคอนคู่ลูกบาโจนะมีโจด้วยก็เป็นเหมือนคอนทริปเปิลนะก็จริงๆก็คือคอนคู่นั่นแหละแต่มีโจทัพชัยด้วยในวันที่21นู่นนะครับที่นครปฐมนะเรื่องเล่าต่างแดนโอเคครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อถ้าทันคืนนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปแล้วเจอกันครับ